สวัสดีคณะนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านอีกด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูนันทิกาชื่นชมนะคะพอดีคุณครูพัฒนามลิโชจน์นั้นนะคะป่วยกระทันหันเลยนะคะต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะคุณครูนันทิกาก็เลยต้องมาแทนนะคะขณะที่คุณครูกำลังสอนอยู่ป.1 นะคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะคะได้รับว่าให้รีบมาแทนด่วนเลยนะคะเนื้อหาอะไรก็ยังเตรียมไม่ถูกต้องนะคะต้องขออภัยด้วยเวลาช้าไปนิดหน่อยนะคะยังเตรียมอะไรไม่พร้อมนะคะฉะนั้นต้องอภัยด้วยนะคะนักเรียนที่อยู่ไปทางคงจะตกใจเอ๊ะทำไมยังไม่มานะคะวันนี้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะคะแล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของอะไรเอ่ยของอะไรคะของปีเก่าคะปีเก่าเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจที่จะรับปีใหม่คะคำว่าปีใหม่คะเป็นการเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่นะคะแต่นักเรียนจะเป็นนักเรียนคนเดิมอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นการเปลี่ยนนะคะคำว่าปีใหม่นะเมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าปีใหม่นั้นเปลี่ยนมาตั้งหลายครั้งแล้วตั้งแต่4ครั้งเลยนะคะประวัติความเป็นมาของปีใหม่นะคะครั้งแรกนั้นเราถือว่าเอาเป็นเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งก็คือเดือนขอโทษกันไม่ใช่เดือนหนึ่งคือเดือนคณะเดือนไทยนะคะเดือนไทยก็คือเดือนอ้ายเดือนยี่นะคะเป็นเดือนที่5นะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็คือในวันสงกรานต์นะคะหรือเรียกว่าตรุษสงกรานต์นะคะถือว่าเป็นปีใหม่ของคนไทยเหมือนกันนะคะต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ต่างๆคะเป็นวันที่1เมษาบ้างนะคะตอนแรกเปลี่ยนมาเดือนเมษาเป็นวันที่1เมษาเสร็จแล้วก็มาบอกเอ๊ะฤดูร้อนนะคะปีใหม่ก็ยังร้อนอยู่คนไทยถือเลิกงามยามดีไม่เอาดีกว่าคะเป็นฤดูร้อนไม่เอาเป็นปีใหม่ดีกว่าก็เลื่อนมาเลื่อนถึงครั้งที่4นะคะมาเป็นวันขึ้นปีใหม่คือเริ่มสุขสลาดใหม่คือพอเดือนมกรานะคะพอเดือนธันวาสิ้น10ปีนะหนึ่งในนักสัตว์ก็คือเดือน12นะคะเดือนธันวาคมก็เริ่มต้น1มกราใหม่ถือว่าเป็นขึ้นปีใหม่นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะคะเพลงพรปีใหม่กันนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนดีกว่านะคะเอาละค่ะมาดูจากสไลด์นะคะดูสไลด์เลยนะคะในเรื่องของเพลงพรปีใหม่คะพรปีใหม่นักเรียนคะพรปีใหม่นะคะคะฉะนั้นนักเรียนอ่านได้หรือเปล่าคะฝึกอ่านก่อนก็แล้วกันนะคะ1 2 3สวัสดีปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมคะแสดงว่าอันนี้เป็นพรปีใหม่นั้นเป็นพรที่สูงสุดเลยนะคะฟังให้ดีนะเป็นพรที่ได้รับพระราชทานนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระราชนิพนธ์ขึ้นมานะคะฉะนั้นนักเรียนฟังและอ่านเนื้อเพลงให้กระจ่างนะคะคุณครูให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะสวัสดีนะคะปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์เห็นไหมคะต่อไปค่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3เลิกยามดีเพรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีนะเรามาแปลความหมายของเพลงคะถึงวันขึ้นปีใหม่นะคะเป็นเราถือว่าเลิกดีนะคะเป็นเดือนขึ้นเดือนใหม่นะคะเดือนมกราคมย้อนมาใหม่แล้วก็เป็นฤดูหนาวนะคะอากาศกำลังสบายทุกคนก็มีความสุขนะคะในเรื่องของดูนะคะต่อไปค่ะคำต่อไปอ่านพร้อมกัน1 2 3ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีนะคะฉะนั้นคำว่าข้านะคะคือใช้ตัวของทุกคนนะคะขอพรจากเทวดาฟ้าดินนั่นเองว่าให้เรานั้นมีความสุขความสบายค่ะต่อไปเห็นไหมคะอ่านพร้อมกันโปรดประทานพรโดยปราณี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคไทยนะคะเห็นไหมคะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นห่วงนะคะประสบนิกรชาวไทยนะคะก็บอกว่าโปรดประทานพรคะขอจากเทพเบื้องบนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประทานพรให้ชาวไทยนั้นมีความสุขมีโชคนั่นเองนะคะเอาต่อไปค่ะอ่านพร้อมกัน1 2 3ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัยคะก็หมายถึงอะไรคะใครแปลได้เอ่ยให้เลยคะให้ทุกๆคนนะคะทุกวันทุกคืนมีความสุขสมหวังคิดอะไรให้สมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดที่จะเรียนสอบได้ที่1ก็ขอให้ได้ที่1นั่นเองนะคะต่อไปค่ะให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีนะคะเห็นไหมคะให้ชาวไทยทุกคนนั้นมีความสุขนั่นเองนะคะเห็นไหมคะตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้เห็นไหมคะให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปีสวัสดีปีใหม่เทินนะคะอันนี้เป็นเพลงพรปีใหม่นั่นเองนะคะพรปีใหม่ที่นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะนอกจากนี้เป็นไงคะเขาก็จะย้อนเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพลงปีใหม่มากมายเลยนะคะนักเรียนอ่านได้ใช่ไหมคะให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่นะคะอ่ะมาดูค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำน้ำโซเขียนไทยนะคะส่วนเพลงเดี๋ยวไว้ฟังทีหลังก็แล้วกันนะคะนะคะฝึกอ่านคำน้ำโซการเขียนไทยเวลาจะมากเกินไปนะคะฉะนั้นนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาคะเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเขียนไทยกันก่อนอื่นเรามาฝึกอ่านคำคะในบทเรียนของนักเรียนใช่ไหมคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยวันเพ็ญวันเพ็ญหมายถึงวันเป็นอย่างไรเอ่ยโอ้พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นคำที่อยู่ในมาตราสะกดมาตราแม่อะไรเอ่ยแม่กลนั่นเองนะคะยอหญิงอยู่ข้างหลังพยัญชนะเป็นคำอยู่ข้างหลังนะคะพยัญชนะคะเวลาสะกดด้วยตัวนอหนูแต่เราเขียนด้วยตัวยอหญิงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ล่ะคะศูนย์สิ้นโอ้ยศูนย์สิ้นหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าเราไม่มีหมดแล้วนะคะศูนย์สิ้นนะคะฉะนั้นคำว่าศูนย์ออกเสียงเหมือนตัวนอหนูเป็นตัวสะกดเวลาเราเขียนเราจะเขียนในตัวอะไรคะยอหญิงนั่นเองนะคะศูนย์สิ้นต่อไปค่ะอะไรเอ่ยบุญคุณคะบุญคุณนะคะช่วงในเทศกาลปีใหม่นั้นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือตัวจุนเรานั้นนะคะท่านก็มีบุญคุณต่อเรานะคะนักเรียนก็ต้องทำไมคะตอบแทนท่านนะคะบุญคุณนะคะเป็นคำในมาตราสะกดในแม่คนทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปอะไรคะสัญญาณสัญญาณบ่งบอกเวลาถึงเทศกาลอะไรแล้วช่วงนี้เทศกาลปีใหม่ค่ะเทศกาลปีใหม่นักเรียนก็ทำไมคะมีความสุขตื่นเต้นกันว่าเมื่อไหร่จะสิ้นปีนะจะได้จับของฝันแสดงงานรื่นเริงนะคะสัญญาณบ่งบอกถึงจะสิ้นปีเก่าแล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรคะการงานการงานคืออะไรเอ่ยการงานการงานหน้าที่นะคะคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำงานก็คือการงานที่เราจะต้องรับผิดชอบในการงานนั่นเองนะคะเป็นคำใหม่ในบทเรียนของเรานะคะต่อไปค่ะสัญจรนะคะสัญจรหมายถึงอะไรเอ่ยยวดยานพาหนะที่ขณะนี้นะคะเมืองไทยนะคะเป็นเมืองที่สวยงามนะคะเทศกาลดอกไม้บานนะคะที่จังหวัดเชียงรายคะเชียงรายโรงเรียนบ้านกาแลนั่นเองนะคะที่เชียงรายดอกไม้บานนะคะบนโรงเรียนบ้านกาแลจังหวัดเชียงรายนะคะสัญจรก็มีรถสัญจรไปมาขวักไขว่กันบนท้องถนนนะคะสัญจรก็คือผ่านไปมานั่นเองนะคะ
ต่อไปค่ะคำว่าบันดาลฮะบันดาลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคำว่าบันดาลทำให้เกิดมีขึ้นนะคะอย่างเราไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะขอให้โดนบันดาลให้มีความสุขโดนบันดาลให้เราหายป่วยหายไข้ก็คือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็บันดาลคือทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นนะคะโดยการใช้คำว่าบันดาลนะคะต่อไปค่ะคำนี้ล่ะคะอ่านว่าอะไรเอ่ย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 1 2 3ปาวานคำว่าวานใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดตัวสุดท้ายรอจุฬานะคะจริงๆแล้วเป็นไงคะปาวานปาวานใช้คำว่าวานเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่ปลานะคะนักเรียนคะจริงๆแล้วไม่ใช่ปลานักเรียนดูสารคดีหรือเปล่าคะคำว่าวานไม่ใช่ปลานะคะทำไมเราจึงเรียกปาวานเพราะว่ามันเป็นสัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลจริงๆแล้วเขาเรียกวานเวลานักเรียนดูข่าวสารคดีนะคะเขาจะบอกว่าวานนะคะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเห็นไหมคะเลี้ยงลูกด้วยนมนั้นต้องเป็นปลาไหมคะปลานั้นมันหายใจด้วยอะไรคะด้วยเหงือกแต่วานนั้นไม่ได้หายใจด้วยเหงือกหายใจด้วยปอดเห็นไหมคะฉะนั้นวานไม่ใช่ปลาแต่คนเรียกกันว่าปลาวานเพราะว่ามันอยู่ในน้ำอันนี้เป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะคะฉะนั้นนักเรียนต้องทราบนะคะว่าวานนั้นไม่ใช่ปลาแต่ว่าคนเรารวมเรียกกันว่าปลาวานเช่นเดียวกับหมึกปลาหมึกใช่ปลาไหมคะไม่ใช่เรียกว่าหมึกแต่หมึกนั้นไม่มีกระดูกสันหลังนะไม่มีกระดูกสันหลังนะเป็นจำพวกหอยนั่นเองนะคะแต่ว่ามันอยู่ในน้ำทะเลมันว่ายไปมาเราจึงเรียกว่าปลาหมึกนะคะจริงๆแล้วหมึกไม่ใช่ปลานะคะมาดูต่อไปคุณครูให้ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเอาต่อไปค่ะคำต่อไปอะไรเอ่ยยืนยันนะคะคำมั่นสัญญาเป็นการใช้คำว่ายืนยันค่ะยืนยันนั่นเองนะคะยืนยันค่ะเช่นนักเรียนในวันสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่คะนักเรียนก็อ้อนวอนคุณครูวัฒนามฤทธิ์โชติว่าคุณครูครับจะจัดเลี้ยงปีใหม่หรือเปล่าครับคุณครูขาวันปีใหม่นั้นจับของฝันราคาเท่าไหร่คะคะให้คุณครูวัฒนามฤทธิ์โชตินั้นยืนยันว่าจะจัดงานหรือไม่นะคะคือคำมั่นสัญญาที่